บอ่อน้ำเนี่ยเป็นแหล่งน้ําแห่งชีวิตใช้ดื่มใช้อาบชําระสมัยก่อนนะคะตอนนี้เราใช้น้ําประปาเราคงไม่นึกนะคะแต่คนสมัยโบราณหรือคนสมัยอิสราเอลตั้งแต่ตอนอับราฮมัมบอ่อน้ําคือทุกอย่างของเขาก็คือใช้ดื่มใช้อาบชําระทําการเกษตรเลี้ยงสัตว์ซักผ้านะคะบอ่อน้ําจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของคนสมัยนั้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยการทําเลขุดบอ่อน้ําหาได้ยากเพราะเป็นทะเลทราย ะะเพราะงั้นเวลาเขาได้บ่อน้ํามาเขาก็หวงนะคะเขาก็จะหวงเอาไว้ดังนั้นเมื่อศัตรูมาโจมตีศัตรูก็ใช้วิธีอะไรคะทำลายแหล่งน้ําของอิสราเอลก่อนนะคะโดยเอาหินโยนเข้าไปในบ่อน้ําให้กลายเป็นบ่อไร้น้ำเพราะอะไรพอหินมันอุดตาน้ําเรามาดูคะ่ะนะคะ ในปถมกาลยี่ข้อสิถึง15บอกว่าพวกฟิลิสเตียเพราะตอนนั้นเนี่ยอิสระเขาจเจริญรุ่งเรืองมากเขาเรวยมากฟิลิสเตียจึงอิจฉาท่านฝ่ายพวกฟิลิสเตียได้อุดและเอาดินถมบ่อทุกบ่อซึ่งคนใช้ของบิดาท่านขุดไว้ในสมัยอับราฮัมบิดาของท่านมีบ่อตั้งหลายบ่อแต่เวลาที่สที่ศัตรูมาโจมตีมันทำไงคะอุดบ่อ เพราะว่าพออุดบ่อแล้วก็ทําอะไรยากแล้วปลูกต้นไม้ก็ยากแล้วดื่มน้ําก็ยากทุกอย่างยากมันคือชีวิตนี่คือน้ําแห่งชีวิตของเขานะคะแล้วเรามาดูนะในสองพงศษัตริย์เวลาที่อิสราเอลสู้กับคนโมอัพทําแบบเดียวกันนะคะเขาทั้งหลายได้ทลายหัวเมืองต่างคนก็ต่างโยนหินเข้าไปในไรนาที่ดีทุกแปลงนี่หนักเข้าไปอีกนะจัดการกับไรนาแต่เขาจุกน้ําพุเสียทุกแห่งทํำยังไง อุดน้ําไม่ให้มีตาน้าไม่ให้มีน้ําไหลขึ้นมานะคะแล้วก็ค้นต้นไม้ดีๆเสียหมดนะคะเพราะงั้นถ้าหากว่าไร่นาเสียหายแต่เขามีน้ําปเดี๋ยวเขาก็ใช้น้ําที่จะทําการเกษตรปลูกได้ถ้าต้นไม้เดี๋ยวก็คอยมันก็โตได้แต่ถ้าหากว่าจุกบอ่อน้ำเนี่ยเสร็จเลยนะคะนี่คือน้ําแห่งชีวิตนะคะต่อมาค่ะเราดูนะนี่ก็คือเวลาที่คนขุดบอ่อ มันก็จะมีค่ะถ้าเป็นที่ลาบนะ้ตาน้ําคนไทยเรียกคงหมายถึงจุดที่ขุดบอ่อบาดาลแล้วเจอน้ําส่วนฝรั่งเขาเรียกว่าอีโคเฟอร์ก็คือเนี่ยก็คือเป็นหินนะคะจะเป็นหินที่อมน้ําเอาไว้อ่าแล้วมันก็จะมีน้ําเพราะฉะนั้นเวลาขุดเนี่ยบ่อเนี่ยมันก็จะเจอน้ํานะคะถ้ามาขุดตรงนี้ที่มันไม่มัมนก็ไม่เจอมันก็ไม่เจอนะคะบางทีก็ขุดไปแล้วก็เสียเวลาเปล่านะคะต่อมาค่ะ นี่ก็คือคนขุดเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบของทันสมัยนะคะหมุนหมุนหมุนหม,มุนก็เจาะเข้าไปแล้วก็เอาดินขึ้นมาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยพอเจอตาน้ําน้ํามันก็ขึ้นมาอย่างนี้นะคะพอมีตาน้ํามันขึ้นมาต่อมาค่ะการทําลายแหล่งน้ําหรือบ่อน้ําพวกเขาจะอุดตาน้ําของบ่อและเอาหินถมบ่อจนระดับน้ําไม่มีเหลือพอที่จะเอาภาชนะลงไปตักทําให้บ่อนั้นใช้การไม่ได้ตาน้ําก็ถูกอุดตัน กลายเป็นบ่อที่ไร้น้ําเรามาดูภาพนี่นะคะบ่อธรรมชาตินะคะต่อมาค่ะนี่โดนหินโยนลงไปตอนเนี้กระป๋องลงไปก็ชนหินก็ตักไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะแล้วพอปล่อยไว้นานๆาน,าน้นําตรงนี้ก็จะเน่าเพราะว่ามันอุดตาน้ําน้ําดีๆมันไม่ได้ผ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เน่า และนี่คือฝ่ายวิญญาณของเรามันมันก็ทําแบบเดียวกันนะคะเรามาดูนะถ้าบอ่อน้อําแห่งชีวิตของเรามีตาน้ําที่อุดตันน้ําผู้แห่งชีวิตไม่สามารถไหลออกมาจากตาน้ําของเราบอร่อน้อําแห่งชีวิตหรือวิญญาณของเราก็กลายเป็นบ่อน้ําที่ไร้น้ําในที่สุดเราก็สูญเสียชีวิตนิรันด์เห็นไหมไม่ใช่ว่ารอดแล้วรอดเลยนะคะรอดแล้วสามารถที่จะสูญเสียได้